นี่คือเหตุการณ์หลังจากการเสียชีวิตของซุนเกียนตังโต๊ะที่ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่พระนครฉางอันพอทราบข่าวว่าซุนเกียนไม่อยู่แล้วก็โล่งใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความฝังใจตั้งแต่ตอนศึกที่สู้กับทัพ18หัวเมืองตอนนั้นซุนเกียนนำทัพหน้าบุกตีด่านกีสุยกวนกดดันฝ่ายตนอย่างหนักจนถึงขั้นนอนหลับไม่สนิทและยิ่งเมื่อทราบว่าลูกชายคนโตของซุนเกียนอายุได้เพียงแค่17ปีก็ยิ่งสบายใจขึ้นไปอีกขั้นนึงตอนนี้ตังโต๊ะก็เลยตั้งตนขึ้นเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้านอกออกในได้ทุกสถานที่มีการจัดขบวนในการเดินทางไม่ต่างกับฮ่องเต้แต่งตั้งตังห้องน้องชายเป็นขุนพลฝ่ายซ้ายตังหวังผู้เป็นหลานก็ได้ขึ้นเป็นสมุหราชเลขาเหตุการณ์ในครั้งนี้แซ่ตังไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางชั้นสูงกันทั้งสิ้นพร้อมทั้งเกณฑ์ไพร่พลกว่า 250,000 ไปสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเหมยอู่หรือว่าเม่ยอู่ซึ่งอยู่ห่างไปจากพระนครฉางอัน250ลี้โดยตังโต๊ะนั้นเรียกเมืองนี้ว่าว่านซุ่นอู่โดยที่กำแพงเมืองนี้นะครับจะถูกสร้างให้สูงใหญ่เทียบเท่ากับพระนครฉางอันเลยก็ว่าได้และที่ตังโต๊ะสร้างเมืองนี้ขึ้นก็เพราะว่าจะให้ญาติพี่น้องย้ายไปอยู่รวมกันโดยที่ตังโต๊ะนั้นจะเข้ามาในพระนครฉางอันนานๆทีนะครับอาจจะครึ่งเดือนหรือว่า1เดือนครั้งก็เท่านั้นซึ่งบรรดาขุนนางต้องจัดขบวนต้อนรับและส่งถึงหน้าประตูเมืองทุกครั้งและสำหรับคนที่ไม่สนับสนุนระบอบตังโต๊ะเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นกบฏทั้งหมดซึ่งการยอมจำนนต่อตังโต๊ะนั้นทุกคนก็จะถูกนำตัวไปประหารชีวิตจนหมดสิ้นเตียวอุ๋นขุนนางผู้ใหญ่ท่านนึงถูกจับได้ว่าร่วมวางแผนกับอ้วนสุดในการลอบสังหารตังโต๊ะแต่หนังสือลับถูกลิปโป้สกัดเอาไว้ได้ซะก่อนส่งผลให้เตียวอุ๋นถูกประหารขณะที่แยกย้ายกันกลับเนี่ยนะครับอองอุ่นขุนนางผู้ใหญ่อีกท่านนึงก็กลุ้มใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเตียวเซียนนางรำในบ้านที่อองอุ่นเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กประหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งของตนเนี่ยเมื่อเห็นอองอุ่นไม่สบายใจนางก็ไม่สบายใจด้วยความที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ได้เคยทำอะไรตอบแทนอองอุ่นเลยยิ่งเห็นอองอุ่นเครียดหนักแล้วตนช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งกังวลใจขึ้นทุกวันอองอุ่นจึงคุกเข่าลงแล้วบอกแผนการบางอย่างให้กับเตียวเซียนฟังด้วยความที่ว่าตนเห็นตังโต๊ะและลิปโป้นั้นนิยมสาวงามเป็นอย่างมากจึงวางแผนว่าจะยกเตียวเซียนให้กับลิปโป้และก็ยกให้ตังโต๊ะด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นผิดใจกันโดยมีการถามถึงความสมัครใจของเตียวเซียนว่าเห็นด้วยกับแผนการนี้หรือไม่ซึ่งเตียวเซียนนั้นก็ตกลงจะทำสุดความสามารถรุ่งขึ้นแผนการนี้ได้เริ่มขึ้นทันทีครับหลังจากส่งของกำนันไปให้กับลิปโป้ก็รีบเดินทางมาหาอองอุ่นถึงบ้านด้วยความที่ว่าลิปโป้เป็นนายทหารในทำเนียบสมุหานายกส่วนอ่องอุ่นเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักการที่อ่องอุ่นส่งของกำนันไปให้แบบนี้ทำให้ลิปโป้อยากทราบสาเหตุครับว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่คุยกันได้สักพักอ่องอุ่นก็ดำเนินแผนการต่อไปคือเรียกเตียวเซียนเข้ามาและด้วยความงามนะครับทำให้ลิปโป้สนใจเตียวเซียนตั้งแต่แรกเห็นอ่องอุ่นได้ถามความสมัครใจไปว่าตนมีความต้องการที่จะยกลูกสาวคนนี้ให้กับลิปโป้และท่านลิปโป้ล่ะคิดเห็นอย่างไรซึ่งลิปโป้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ 2-3 วันต่อมาอ่องอุ่นก็ได้เข้าพบกับตังโต๊ะและออกปากเชิญตังโต๊ะไปที่บ้านซึ่งตังโต๊ะเองก็ตกลงด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อตังโต๊ะเดินทางมาถึงก็มีการต้อนรับกันเป็นอย่างดีเมื่อดนตรีที่ฟังอยู่มันธรรมดาเกินไปแล้วอ่องอุ่นจึงได้ดำเนินแผนการต่อไปโดยการเรียกเตียวเซียนเข้ามาร่ายรำเมื่อรำจบนะครับตังโต๊ะก็เรียกเตียวเซียนให้เข้ามาพบเมื่อถามไถ่ประวัติกันก็ทราบว่าชื่อเตียวอายุ16โดยอ่องอุ่นเนี่ยก็บอกว่าตนต้องการจะมอบเตียวเซียนให้ไปรับใช้ตังโต๊ะตังโต๊ะเองก็ยินดีที่จะรับไว้อย่างยิ่งอ่องอุ่นจึงเร่งดำเนินแผนการต่อไปคือการส่งตัวเตียวเซียนไปยังทำเนียบเมื่อลิปโป้ทราบข่าวนะครับก็กะจะมาเอาเรื่องอ่องอุ่นนั่นแหละอ่องอุ่นเนี่ยจึงเล่าให้ฟังไปว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ฤกษ์งามตังโต๊ะจึงมารับตัวเตียวเซียนไปซะก่อนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้แต่งกินอยู่กับท่านลิปโป้นั่นแหละและที่สำคัญท่านสมุหานายกมาเองขนาดนี้จะให้ข้าปฏิเสธได้อย่างไรกันล่ะเมื่อลิปโป้ได้ฟังนะครับก็ขอโทษอ่องอุ่นไปที่ตนนั้นเข้าใจผิดก่อนอ่องอุ่นจะส่งเสื้อผ้าที่เหลือของเตียวเซียนให้ลิปโป้เนี่ยนำไปให้กับนางซึ่งก็อยู่ในแผนอีกนั่นแหละครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ลิปโป้ไปเห็นเตียวเซียนอยู่กับตังโต๊ะรุ่งขึ้นนะครับเมื่อลิปโป้เข้าพบตังโต๊ะใช่ไหมครับก็เห็นเตียวเซียนอยู่ด้านในทำท่าทีว่าไม่มีความสุขหนักมากถึงกับยืนมองอยู่นานนะครับแต่พอตังโต๊ะเข้ามาลิปโป้เองก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเรื่องนี้ทำให้ลิปโป้รู้สึกไม่พอใจตังโต๊ะเป็นอย่างมากยิ่งนานวันตังโต๊ะก็ยิ่งรักใคร่เตียวเซียนส่วนเตียวเซียนนะครับเมื่อลิปโป้อยู่ด้วยก็จะทำท่าทีว่าไม่มีความสุขทำให้ลิปโป้ได้เห็นแล้วก็ยิ่งเจ็บใจเป็นอย่างมาก
ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับตังโต๊ะก็เริ่มสังเกตเห็นอาการของลิโป้ที่มักจะมองเตียวเซียนเป็นเวลานานจึงสั่งให้ทหารนั้นนำตัวลิโป้ออกไปแล้วสั่งห้ามไม่ให้เข้ามาอีกลิยูเห็นว่าสถานการณ์ของตังโต๊ะกับลิโป้เนี่ยเริ่มย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆจึงเตือนตังโต๊ะให้เรียกลิโป้เข้ามาหาแล้วคุยกันดีๆซะตังโต๊ะเนี่ยนะครับเห็นด้วยจึงได้เรียกลิโป้เข้ามาแล้วก็กล่าวขอโทษขอโพยกันไปซึ่งก็มีการมอบของมีค่าให้นะครับลิโป้เองก็รับเอาไว้แล้วขอลากลับครั้งหนึ่งตังโต๊ะปรึกษาราชการอยู่กับพระเจ้าเฮียนเต้อย่างเคร่งเครียดลิโป้จึงถือโอกาสนั้นแหละครับถือทวนบุกเข้าไปยังทำเนียบของตังโต๊ะเมื่อได้พบกันนะครับเตียวเซียนก็ได้เล่าความเจ็บปวดของตนให้ลิโป้ฟังทั้งสองได้คุยกันอยู่นานพอสมควรครับเตียวเซียนพยายามที่จะยื้อลิโป้เอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้ตังโต๊ะกลับมาพบแล้วก็เป็นไปได้สวยครับเมื่อตังโต๊ะกลับมาเห็นเข้าเนี่ยนะครับจึงคว้าทวนของลิโป้ที่วางเอาไว้แล้วก็พุ่งใส่ซึ่งลิโป้นะครับก็ได้หนีออกไปจากทำเนียบในทันทีตอนนั้นก็ได้ลิยูนี่แหละครับเข้ามาห้ามเอาไว้อีกครั้งก่อนจะแนะนำตังโต๊ะว่าให้ยกเตียวเซียนให้กับลิโป้เพื่อตัดปัญหาซะตังโต๊ะเนี่ยนะครับถามความสมัครใจของเตียวเซียนแต่นางเนี่ยไม่ยอมครับตังโต๊ะจึงไม่ได้ส่งเตียวเซียนให้กับลิโป้อย่างที่ลิยูเสนอมาด้วยความที่ว่าเตียวเซียนแกล้งบอกตังโต๊ะว่ากลัวลิยูเนี่ยนะครับทำให้ตังโต๊ะต้องพานางย้ายไปอยู่ที่เมืองเม่ยอู่ก่อนจากไปนะครับนางเองยังส่งสายตาเศร้าโศกให้กับลิโป้เพื่อเป็นการวางระเบิดเวลาครั้งสุดท้ายเอาไว้โดยที่มีอ่องอุ่นเนี่ยแหละครับเข้ามาเป็นคนจุดชนวนโดยมีการเรียกลิโป้เข้าไปปรึกษาที่บ้านลิโป้ไม่พอใจตังโต๊ะอยู่ก่อนแล้วครับประกอบกับที่อ่องอุ่นใส่ไฟเข้าไปทำให้ลิโป้เนี่ยตัดสินใจที่จะสังหารตังโต๊ะซะแต่ติดที่ว่าตนได้นับถือกันเป็นพ่อลูกไปแล้วอ่องอุ่นจึงถามว่าแล้วตอนที่มันพุ่งทวนใส่ท่านเนี่ยได้นึกถึงความเป็นพ่อลูกหรือไม่อ่องอุ่นเนี่ยก็พูดไปจนมั่นใจว่าลิโป้เนี่ยเอาใจออกห่างตังโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าถ้าท่านทำการครั้งนี้ไม่สำเร็จเกรงว่าท่านอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ทำให้ลิโป้นั้นชักกระบี่ออกมาแล้วก็กรีดเลือดสาบานว่าจะกระทำการครั้งนี้ให้สำเร็จให้จงได้จากนั้นนะครับมีการเรียกซุนซุยกับอุยอวนขุนนางผู้ใหญ่เข้าไปปรึกษาโดยมีแผนการว่าจะใช้ข้ออ้างที่พระเจ้าเฮียนเต้กำลังประชวรอยู่และมีความต้องการจะสละราชสมบัติให้กับตังโต๊ะเรียกตัวตังโต๊ะให้เข้าวังแล้วให้ลิโป้นำทหารสวมเกราะรอคำสั่งโจมตีโดยพวกเขาเนี่ยนะครับจะส่งลีซกให้ไปเชิญตังโต๊ะซึ่งลีซกเองก็ตกลงทำครับเพราะตนเนี่ยก็มีแผนจะกำจัดตังโต๊ะอยู่ก่อนแล้วเมื่อเข้าพบตังโต๊ะนะครับก็แจ้งเรื่องไปตามแผนตังโต๊ะได้หลงกลครับจึงตกลงเดินทางไปยังวังหลวงโดยมอบหมายให้ลี่ฉุยกุยกีเตียวเจและหวนเตียวคุมทหาร 3,000 อยู่รักษาเมืองเม่ยอู่เอาไว้ระหว่างทางได้เกิดอุปสรรคมากมายแต่ก็ได้ลิซกเนี่ยคอยพูดให้เดินทางต่อจนมาถึงประตูเมืองคุณนางน้อยใหญ่ต่างพากันออกมาต้อนรับตังโต๊ะรุ่งขึ้นนะครับตังโต๊ะก็สั่งให้ทหารเนี่ยตั้งแถวอารักขาอย่างเป็นระเบียบพอเข้าเขตพระราชฐานแล้วเนี่ยคุณนางต่างก็มาต้อนรับโดยมีลิซกถือกระบี่นำตังโต๊ะให้ผ่านประตูเข้าไปเมื่อเข้ามาถึงอ่องอุ่นก็ได้ให้สัญญาในการโจมตีตังโต๊ะเรียกหาลิโป้ครับซึ่งลิโป้เนี่ยก็ได้บุกเข้ามาทางหลังรถม้าแล้วใช้ทวนแทงตังโต๊ะจากนั้นลิซกก็ได้ใช้กระบี่ตัดหัวตังโต๊ะโดยที่ลิโป้เนี่ยได้ทำการประกาศราชโองการว่ามีรับสั่งให้กำจัดตังโต๊ะแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นที่ไม่เกี่ยวก็ให้ถอยไปส่วนลิยูนะครับที่ปรึกษาตังโต๊ะก็ได้ถูกนำตัวไปประหารชีวิตจากนั้นนะครับอ่องอุ่นก็ได้มอบหมายให้ลิโป้ฮองฮูสงและลิซกคุมทหารราวๆ 50,000 ไปริบทรัพย์สมบัติและก็จัดการกับครอบครัวของตังโต๊ะที่เมืองเม่ยอู่ขณะที่ลี่ฉุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวที่อยู่รักษาเมืองตอนนั้นนะครับทราบข่าวว่าตังโต๊ะเนี่ยตายแล้วก็ได้ถอนกำลังไปอยู่ที่บริเวณแคว้นเสเหลียงฝ่ายลิโป้นำทัพเข้าเมืองได้ในช่วงดึกคืนนั้นพอมาถึงเนี่ยลิโป้เขาก็มุ่งหน้าไปหาเตียวเซียนในทันทีส่วนฮองฮูสงนะครับก็จัดการสั่งปล่อยตัวสาวชาวบ้านที่ตังโต๊ะเรียกมารับใช้ญาติพี่น้องของตังโต๊ะถูกสังหารสิ้นมารดาของตังโต๊ะเองก็ถูกสังหารด้วยเช่นกันตัวฮ่องผู้เป็นน้องและตัวหวังผู้เป็นหลานถูกตัดหัวเสียบประจานทรัพย์สินมากมายถูกยึดกลับมาให้อ่องอุ่นทางอ่องอุ่นนั้นได้นำสิ่งของเหล่านั้นมาแจกจ่ายให้กับบรรดาเหล่านายทหารแล้วเชิญขุนนางมาเลี้ยงฉลองในท้องพระโรงท่ามกลางความยินดีมีชายอยู่คนหนึ่งครับที่ร่ำให้เสียใจกับการจากไปของตังโต๊ะชายผู้นั้นคือซัวหยงซัวหยงให้เหตุผลในครั้งนี้ว่าถึงแม้ตนจะเป็นขุนนางที่พักดีต่อราชวงศ์ฮั่นแต่ตังโต๊ะเองก็เคยมีบุญคุณกับตนมากมายเช่นกันการร้องไห้เสียใจในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าตนนั้นอยู่ฝ่ายตังโต๊ะเพียงแค่เป็นความรู้สึกในตอนนี้ที่นึกถึงบุญคุณของตังโต๊ะซึ่งก็เป็น
็นความรู้สึกที่มันโกหกกันไม่ได้แล้วตนเนี่ยก็รู้ว่าทำแบบนี้ต้องได้รับโทษถึงแม้ว่าขุนนางหลายท่านนะครับจะช่วยปกป้องซัวหยงเอาไว้ด้วยความที่ว่าเป็นคนมีความสามารถและก็กตัญญูประชาชนมากมายต่างก็รักซัวหยงหากประหารซัวหยงไปก็คงจะมีแต่ผลเสียแต่อ้องอุ้นนั้นไม่ฟังคำทัดทานต่างๆของเหล่าขุนนางนะครับสั่งจับตัวซัวหยงขังคุกแล้วก็ให้คนเนี่ยใช้ผ้ารัดคอจนสิ้นใจเมื่อขุนนางหลายคนทราบว่าซัวหยงตายแล้วนะครับก็ร้องไห้เสียใจจนมีเสียงลือหนาหูว่าการที่ซัวหยงร้องไห้อะไรให้กับตังโต๊ะนั้นไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยด้วยซ้ำแต่การที่อ้องอุ้นสั่งฆ่าซัวหยงนั้นเปรียบเสมือนกับการฆ่าตัวตายชัดๆฝ่ายลิฉุยกุยกีเตียวเจหวนเตียวได้ส่งสารมาขออภัยโทษที่พระนครฉางอันหรือพระนครเตียงอันนั่นแหละครับแต่ฝ่ายอ้องอุ้นนั้นไม่ยอมครับเพราะ4คนนี้ถือว่าเป็นคนที่ส่งเสริมให้ตังโต๊ะขึ้นมามีอำนาจและเป็นใหญ่ได้ลิฉุยเห็นว่าถ้าเราขออภัยโทษไม่ได้ก็ควรที่จะแยกย้ายกันเอาตัวรอดดีกว่าแต่กาเซียงที่ปรึกษาไม่เห็นด้วยครับเพราะการแยกกันหนีก็ใช่ว่าจะหนีพ้นสู้เรารวบรวมคนที่สนับสนุนตังโต๊ะบริเวณแคว้นเสเหลียงเนี่ยมาให้หมดเมื่อรวมทัพได้แล้วก็ทำการบุกโจมตีฉางอันไม่ให้ฝ่ายนั้นได้ตั้งหลักลิฉุยเห็นด้วยกับแผนนี้ครับจึงทำการสร้างข่าวลือไปทั่วเสเหลียงว่าอ่องอุ่นกำลังวางแผนจะกวาดล้างชาวเสเหลียงโดยยื่นข้อเสนอว่าจะรอความตายหรือจะเข้าร่วมกองทัพไปสู้ก็เลือกเอาเองศึกนี้ลิฉุยได้รวมกำลังได้แสนกว่าโดยทำการเดินทัพเป็น4ทัพครับเพื่อเข้าบุกพระนครฉางอันพอเดินทัพมาได้ครึ่งทางเนี่ยก็ได้งิวฮูบุตรเคยของตังโต๊ะนำทหาร 5,000 มาเข้าร่วมอ่องอุ่นพอทราบข่าวนะครับจึงปรึกษากับลิโป้ลิโป้คิดว่าศึกนี้ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงเพราะต่อให้ฝ่ายนั้นมากันเยอะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดซึ่งสงครามนี้นะครับลิฉุยตั้งยูฮูให้นำทัพหน้าซึ่งก็ได้เข้าปะทะกับลิซกที่ลิโป้ส่งไปเป็นทัพหน้าเช่นกันนะฮะทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งยูฮูต้านทัพของลิซกไม่ไหวจนต้องพ่ายแพ้และถอยกลับแต่กลายเป็นว่างิวฮูนั้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพอถึงเวลาประมาณตี2ขณะที่ลิซกตั้งค่ายพักกองทัพอยู่งิวฮูลอบเข้าไปโจมตีครับฝ่ายลิซกคิดว่าตนเนี่ยรบชนะไปแล้วจึงไม่ได้ตั้งรับพอถูกตีค่ายกระทันหันเนี่ยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องถอยร่นไปกว่า30ลี้โดยที่เสียทหารไปมากกว่าครึ่งลิโป้สั่งประหารลิซกทันทีที่กลับมาถึงค่ายใหญ่เพราะถือว่าทำให้ตนที่เป็นผู้บัญชาการรบในครั้งนี้เสียชื่อเสียงก่อนที่ตนเองเนี่ยจะนำทัพเข้าตีงิวฮูซึ่งคราวนี้งิวฮูก็สู้ไม่ไหวครับจึงได้แตกพ่ายอีกรอบนึงแต่พอมาประชุมกันแล้วนะครับงิวฮูเห็นว่าจะให้สู้กับลิโป้เนี่ยยังไงก็สู้ไม่ไหวต่อให้ใช้กลยุทธ์ก็ตามจึงเรียกซกยีคนสนิทเข้ามาปรึกษาว่าเราควรจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดหนีทัพกันดีกว่าเพราะสู้ไปก็ตายหนีกลับไปก็ตายเหมือนกันงั้นหนีไปใช้เงินน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อตกลงกันได้นะครับทั้งสองจึงขนทรัพย์สินไปพร้อมกับทหาร 3-4 คนแต่ซกยีเนี่ยนะครับเกิดความโลภจึงทำการสังหารยูฮูและนำหัวไปมอบให้กับลิโป้ลิโป้ทำการสอบสวนทหารที่ติดตามมานะครับจนได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจึงได้สั่งประหารซกยีซะแล้วก็นำทัพเข้าปะทะกับลิฉุยกลยุทธ์ศึกที่ลิโป้ถนัดนะครับคือการบุกโจมตีโดยที่ไม่ปล่อยโอกาสให้ข้าศึกได้ตั้งตัวซึ่งเคยใช้ไปหลายครั้งในศึกทัพ18หัวเมืองครั้งนี้ลิฉุยเองก็ยังไม่ทันได้ตั้งหลักครับถูกลิโป้ชูทวนควบม้าพุ่งเข้าใส่ซึ่งต้านลิโป้ไม่ไหวจึงได้ถอยทัพกลับไป10กว่าลี้แล้วทำการตั้งค่ายอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งแล้วเชิญกุยกีเตียวเจและหวนเตียวเข้ามาปรึกษาโดยมีความเห็นกันว่าลิโป้เก่งแค่รบพุ่งโจมตีฉับพลันแต่หามีกลยุทธ์ในการทำศึกแบบอื่นไม่เราจะใช้แผนส่งกองทัพปิดทางเอาไว้รอให้ลิโป้รบติดพันอยู่ที่นี่แล้วส่งกุยกีให้นำทัพล้อมจากด้านหลังทำเหมือนจะเข้าตีแต่พอได้ยินเสียงกลองศึกก็ให้ถอยซึ่งเป็นแค่กลยุทธ์ในการก่อกวนเท่านั้นแต่จะไม่ให้เข้าปะทะจริงส่วนเตียวเจกับหวนเตียวนั้นจะนำทัพอ้อมไปตีเมืองฉางอันจาก2ทางลิโป้จะรบติดพันจะบุกก็ไม่ได้จะป้องกันเมืองก็ไม่ไหวการรบป้องกันหน้าหลังแบบนี้ยังไงก็ป้องกันเมืองไม่ทันสุดท้ายก็ต้องเสียทีแก่ฝ่ายเราเป็นแน่ซึ่งทุกคนเห็นด้วยกับแผนนี้ครับพอลิโป้นำทัพมาถึงเชิงเขาลิฉุยก็ได้นำทหารออกทารบลิโป้นั้นได้ตีฝ่าเข้าไปขณะที่ลิฉุยถอยขึ้นเขาแล้วใช้กับดักก้อนหินระดมใส่ลิโป้ไม่สามารถตีฝ่าขึ้นไปได้ขณะที่มีรายงานว่ากุยกียกทัพเข้า
ตีจากด้านหลังลีโป้จึงต้องเร่งหันทัพกลับเพื่อรับศึกแต่พอได้ยินเสียงกลองศึกนะครับทัพกุยกีที่ยังไม่ทันได้เข้าตีเนี่ยก็ล่าถอยไปตามแผนพอลีโป้จะนำทัพตามตีกุยกีใช่ไหมครับทัพของลีฉุยเนี่ยก็ยกลงมาจากเขาเพื่อเข้าตีลีโป้จำเป็นจะต้องหันทัพกลับมารับมือทัพของลีฉุยทันทีเพื่อที่จะรักษาแนวรบเอาไว้แต่พอรบกับลีฉุยใช่ไหมครับฝ่ายกุยกีก็ทำทีเหมือนจะเข้าตีจากด้านหลังอีกครั้งตอนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังเรียกได้ว่าติดกับกลยุทธ์ของฝ่ายลีฉุยอย่างจังและกลยุทธ์นี้นะครับได้ถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายวันฝ่ายลิโป้เนี่ยจะรบพุ่งก็ไม่ได้จะหยุดรบก็ทำไม่ได้เหมือนกันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ปั่นป่วนสุดขีดขณะนั้นนะครับมีรายงานเข้ามาว่าพระนครฉางอันถูกโจมตีสถานการณ์เนี่ยกำลังคับขันลิโป้จึงได้นำทัพตีฝ่ากลับเมืองฉางอันในทันทีขณะที่ทัพฝ่ายลี่ฉุยกุยกีตามตีอย่างไม่ขาดสายแต่ลิโป้ไม่มีใจจะรบด้วยคิดอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้กลับถึงพระนครเร็วที่สุดส่งผลให้ทัพฝ่ายลิโป้เนี่ยเสียทหารและม้าไปมากขณะที่เร่งนำทัพกลับพอนำทัพมาถึงเขตพนครก็เห็นฝ่ายข้าศึกเนี่ยกำลังล้อมเมืองเอาไว้อย่างแน่นหนาทหารของลิโป้เกิดอาการเสียขวัญหลายคนยอมจำนนต่อข้าศึกขณะที่ยังไม่ทันได้สู้รบด้วยซ้ำและขณะที่ภายในเมืองมีไส้ศึกฝ่ายตังโต้อยู่2คนครับก็คือลิบองกับอองหองสองคนนี้พอเห็นว่าฝ่ายตนเนี่ยกำลังได้เปรียบจึงทำการลักลอบเปิดประตูเมืองส่งผลให้ทัพด้านนอกเมืองนะครับสามารถบุกเข้ามาในเมืองได้ถึง4ทิศโดยลิโป้นะครับพยายามกันเอาไว้2ด้านแต่ก็สกัดเอาไว้ไม่อยู่จึงทำการคุมทหารม้า1กองร้อยไปรักษาการอยู่นอกประตูแล้วแจ้งต่ออ่องอุ่นว่าเราเสียท่าต่อข้าศึกแล้วให้เร่งออกนอกเมืองเพื่อไปวางแผนรับมือใหม่อีกรอบแต่อ่องอุ่นยืนกรานครับว่าจะไม่ไปจากนั้นนะครับเมืองก็ถูกเผาไฟลามถึงประตูเมืองทุกด้านลิโป้จำเป็นจะต้องทิ้งครอบครัวแล้วคุมทหารม้า1กองนั้นบุกทะลวงข้าศึกเดินทางไปเข้าร่วมกับอ้วนสุดขณะที่ทัพของลีฉุยกุยกีนะครับได้บุกเข้าพระนครได้ก็ทำการฆ่าฟันแล้วก็ปล้นสะดมคุณนางผู้ใหญ่คนสำคัญสำคัญหลายคนเนี่ยถูกสังหารจากนั้นทัพข้าศึกก็ได้เข้าล้อมพระราชวังเอาไว้พระเจ้าเฮียนเต้ตรัสถามว่าพวกเจ้านำทัพบุกเข้ามาถึงที่นี่ด้วยเหตุอันใดกันลีฉุยนั้นให้เหตุผลฝ่ายตนว่าไม่ได้ต้องการที่จะเป็นกบฏเพียงแค่ต้องการจะยกทัพมาแก้แค้นให้กับตังโต๊ะและต้องการพูดคุยกับอ่องอุ่นจากนั้นเนี่ยจะยกทัพกลับอ่องอุ่นทำการประกาศครับว่าตนเนี่ยเป็นคนวางแผนสังหารตังโต๊ะเองและจะขอรับผิดชอบด้วยการลงไปคุยกับลี่ฉุยกุยกีเองจากนั้นนะครับก็ทำการกระโดดลงจากกำแพงขณะที่ลี่ฉุยกุยกีก็ได้ชักกระบี่เข้าฟันอ่องอุ่นตายคาที่ณเบื้องล่างพระทวารที่อ่องอุ่นกระโดดลงมานั่นแหละครับจากนั้นก็ได้ทำการส่งทหารไปสังหารญาติพี่น้องอ่องอุ่นให้หมดทั้งตระกูลแล้วทำการบุกเข้าพระราชวังจริงๆแล้วเนี่ยลี่ฉุยกุยกีมีแผนจะปลงพระชนพระเจ้าเฮียนเต้นะครับแต่เตียวเจกับหวนเตียวเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะถ้าการสังหารฮ่องเต้ประชาชนจะลุกขึ้นต่อต้านแต่ถ้าอยู่เบื้องหลังคอยกำจัดพวกที่เป็นกำลังของพระองค์ให้สิ้นเราก็จะได้ใช้อำนาจจากเบื้องหลังได้อย่างเต็มที่เมื่อทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันแล้วเนี่ยนะครับจึงสั่งให้ทหารเก็บอาวุธซะจากนั้นได้ทำการเขียนหนังสือแสดงเจตนาไปถวายพระเจ้าเฮียนเต้บังคับให้พระองค์ทรงทำตามที่ขอจึงมีราชโองการออกมานะครับให้แต่งตั้งลี่ฉุยเป็นขุนพลทัพม้าและรถศึกมีอำนาจฝ่ายปกครองทั่วไปกุยกีเป็นขุนพลทัพหลังมีอำนาจในการบริหารราชการฝ่ายทำเนียบหวนเตียวเป็นขุนพลทัพขวาและเตียวเจนั้นเป็นขุนทัพและทั้งหมดนั้นก็มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าเมืองกันทุกคนและจากนั้นนะครับขุนพลทั้ง4เนี่ยก็ได้นำทัพของตนไปตั้งอยู่ที่เมืองฮองหลงหรือหงหนงขณะที่บรรดาพรรคพวกคนอื่นๆนะครับต่างก็ได้รับตำแหน่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่กันทั้งสิ้นพอได้รับตำแหน่งกันเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คุมทหารของตนยกออกจากพระนครไปและขณะที่ยังมีทหารผู้จงรักภักดีต่อตังโต๊ะนำศพของตังโต๊ะเนี่ยนะครับมาบรรจุในหีบศพไม้หอมอย่างดีแล้วทำการประกอบพิธีขึ้นใหม่และจากนั้นนะครับพวกเขาก็นำศพของตังโต๊ะไปฝังอยู่ที่เมืองเม่ยอู่ขณะที่ลี่ฉุยกุยกีมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยนะครับก็กระทำการทารุณต่ออาณาประชาราษฎร์ถอดถอนผู้ที่ทำงานในพระราชวังแล้วทำการส่งคนของตนเข้าไปทำงานแทนและการแต่งตั้งขุนนางในราชสำนักนั้นอยู่ในอำนาจของทั้งสองคนและเพื่อให้ประชาชนยังไม่สิ้นศรัทธาในราชวงศ์ฮั่นจึงทำการเรียกตัวจูฮีเข้ามารับตำแหน่งสมุหะพระราชวังที่ต้องทำแบบนี้นะครับเพราะจูฮีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและผู้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยต่างก็เคารพและศรัทธา
ได้จูฮีมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยจะส่งผลให้สภาพจิตใจของประชาชนดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมาเทงผู้ครองเสเหลียงกับหันซุยผู้ครองเปงจิ๋วคุมทัพกว่า 100,000 มุ่งหน้ามายังพระนครฉางอันและทำการออกประกาศว่าจะกำจัดฝ่ายลี่ฉุยกุยกีซึ่งก่อนที่พวกเขาจะยกทัพมาเนี่ยนะครับก็ได้ส่งคนลอบเข้ามาหาข้อมูลในพระนครแล้วก็พักพวกเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะครับต่อไปเนี่ยคือม้าเทงและหันซุยจะเริ่มเปิดศึกกับฝ่ายลี่ฉุยกุยกีแต่ผมจะขอเก็บเอาไว้เล่าในคลิปหน้านะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมเอาว่าเจอกันคลิปหน้านะครับ See you นะ